ช่วงจังหวะที่ตลาดไม่ค่อยดีเนี่ยหลายคนอาจจะมองหาทางเลือกในการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า DRX มาแนะนำกันนะครับเราสามารถลงทุนในหุ้นระดับโลกได้ง่ายขึ้นนะครับผ่านทาง DRX นะครับหรือว่า Fractional Depositary Receipt นะครับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับซึ่งใครสนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศแบบง่ายๆนะครับก็คือลงทุนผ่านพอร์ตหุ้นไทยของเราได้เลยผ่าน Application Streaming ได้เลยเนี่ย ก็สามารถเลือกลงทุนใน DRX ได้นะครับเราสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งแบบเงินบาทนะครับหรือจำนวนหน่วยนะครับแล้วก็ซื้อขายตามเวลาที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนั้นๆเ,เปิดทำการนะครับอย่างเช่นเราซื้อหุ้นอเมริกาอย่างเงี้ยฮะอุเกลอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะไปซื้อขายกันภาคกลางคืนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิงนะครับท่านที่มีบัญชีหุ้นอยู่แล้วนะครับไปเปิด ความประสงค์เพื่อลงทุนใน DRX ก่อนนะครับถ้าเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วโบรกเกอร์อนุมัติแล้วเนี่ยก็จะลงทุนได้นะครับใครมีสตรีมมิ่งนะครับเข้าไปที่มาเมนูเลือก DRX นะครับแล้วก็กด r e quest DRX Trading นะครับแจ้งความประสงค์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอได้รับการอนุมัติแล้วท่านก็สามารถซื้อขาย,ขายได้เลยนะครับส่วนถ้าใครยังไม่มีพอร์ตลงทุนในหุ้นนะครับก็เปิดพอร์ตกันให้เรียบร้อยก่อนลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับว่าบรเกอรไหนให้บริการ DRX บ้างนะครับไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ setinvestnow.com/drx ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนนั้นไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้นะคะ